ันเกิดที่ผ่านมาค่ะค่ะวันเกิดก็ดีนะได้แบบได้ไปเที่ยวแล้วก็มีลูกๆมาด้วยอะไรเงี้ยค่ะมีเพื่อนด้วยมีอะไรด้วยแล้วก็เหมือนได้พักผ่อนค่ะดีใครใครเป็นคนทำแผนเขาทำแผนแต่กี้จองที่คือเขาเป็นคนติดต่อที่แล้วผมก็ไปเวิร์กต่อเองว่าโอเคอยู่พอละแค่นี้พอละเดี๋ยวข้างในเดี๋ยวจัดการเองว่าเดี๋ยวจะไปทำอะไรวันไหนเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้ก็ผมก็เซอร์ไพรส์ไม่ค่อยเก่งครับก็พยายามเท่าที่ทำได้เนาะค่ะใช่อาจจะเพราะเซอร์ไพรส์ไม่เก่งแล้วเขาไปเจอนี้เขาก็เลยรู้สึกว่าโอเคนะครั้งนี้แบบว่าใช่ให้แบบให้คะแนนแบบว่าการพยายามพิเศษอาจจะแบบพวกการ์ดพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่แบบเขาเขียนก็แบบว่ามันไม่รู้หรือพอมีลูกแล้วฮอร์โมนมันเปลี่ยนหรอไม่รู้เหมือนกันน่ะปกติมันไม่ได้แบบเป็นคนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอแบบอ่านแล้วมันซึ้งจังเลยก็นิดนึงบอกว่าปีนี้ค่ะมีแบบเป็นหนักมากคุณเป็นหนักเหรอคะคุณถ้าตามทฤษฎีของเขาแล้วแปลว่าผมต้องดูแลเป็นปกติอยู่แล้วครับก็เลยเป็นอ๋อคือต้องจัดให้อย่างนี้อยู่แล้วไม่คือที่จริงอ่ะของพี่จะเป็นพี่ไม่ค่อยซื้ออะไรเยอะเท่าไหร่พี่แทบจะไม่ใช้เลยผมไม่ต้องบอกเลยว่าผมอ่ะโชคดีมากๆครับเพราะว่าเขาแทบไม่ค่อยซื้ออะไรเลยแทบไม่ค่อยซื้อน้อยมากแต่ปีนี้ก็เหมือนซื้อเยอะกว่าทุกปีเหมือนกันมันอาจจะเพราะว่ามันแบบว่าอั้นมานานตั้งแต่ก่อนมีลูกพอท้องพออะไรอย่างเงี้ยกี้ไม่ได้ซื้ออะไรเลยเพราะมันใช้ไม่ได้เงี้ยเสื้อผ้าเราก็ไม่ได้ซื้อของใช้เราก็ไม่ได้ซื้อพอหลังจากนั้นมีลูกก็วุ่นวายเรื่องลูกก็เลยแบบไม่ได้ซื้ออะไรเลยปีนี้มันเริ่มรู้สึกแบบเราต้องจับจ่ายซะหน่อยแล้วโว้ยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยแต่ว่ากระเป๋าไปหลายใบเหมือนกันใบเดียวกระเป๋าใบหนึ่งครับไอ้หลายใบนะหลายคู่แล้วรองเท้ากระจุกกระจิบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่แต่ผมเป็นคนไม่ชอบที่แบบว่าเหมือนไปแอบซื้อของมาแล้วมาเซอร์ไพรส์เขาเพราะว่าบางทีเหมือนเขาให้แล้วเขาไม่ได้ชอบจริงๆสุดท้ายเขาก็ไม่ใช้ก็เอาเป็นที่อยากจะได้ดีกว่าครับเพราะความรู้สึกที่ให้ก็เป็นโคต้าวันเกิดก็เหมือนในช่วงเวลาใกล้ๆเดือนเขาอยากได้อะไรก็รวมไปเลยรวมไปเลยค่ะรวมไปเลยของขวัญมันเกิดของขวัญใดๆใช่แต่ว่ามีลูกแล้วพี่ป๊อปไม่ค่อยสนิทแล้วค่ะตอนนี้เขาก็เหมือนเดิมนะคะคือเขาก็ไม่ได้เป็นคนแบบแมสแบบสวีทแบบมากขนาดนั้นก็กลางๆ กำลังพอดีอะค่ะก็แบบที่เราชอบก็เป็นเหมือนเดิมนี่แหละค่ะนี่แค่ถามฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่พอฝั่งนี้ไม่ได้หันเลยนะเนี่ยถามเรื่องสอนย้อนเลยกันมาครับผมพี่รู้สึกยังไงบ้างน้องก็เป็นน้องสองคนแล้วก็เป็นน้องค่ะก็อาจจะเป็นเพราะว่าแบบคิดมันเขียนแบบชี้เป้ามาทางนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็แต่สำหรับพี่เฉยๆนะเพราะว่ามันเราอยู่ด้วยกันตอนที่เราเห็นด้วยแหละแล้วเราก็แบบเราเหรอคือด้วยความที่ให้พูดตรงๆตั้งแต่ที่เราแต่งงานกันบ้านเราก็แน่นอนมันต้องสนิทสนมกันมากขึ้นเป็นธรรมดาผมแอบรู้สึกเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็ด้วยความที่อย่างหน้าเองเขาก็รักหลานก็อยากมาเยี่ยมหลานมันก็ผมก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าแปลกหรืออะไรแล้วก็เพราะว่าเขาก็เป็นครอบครัวกี้เขาจะเข้าออกบ้านกี้หรือมาเล่นกับลูกมาไปเที่ยวด้วยกันกี้ก็รู้สึกว่าการที่แบบว่าเป็นครอบครัวเดียวกันและสามารถที่จะแบบ spend time เป็น family เดียวกันยิ่งดีด้วยซ้ำยิ่งควรใช่ผมว่าอย่างผมเองผมก็ไม่ได้มีน้องสาวผมก็รู้สึกว่าสำหรับเขาเองผมก็ appreciate ที่โอเคผมได้เหมือนมีน้องสาวมาเพิ่มในชีวิตอีกหนึ่งคนก็อาจจะแสบบ้างเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แต่กับประเด็นมันก็ค่อนข้างจะแรงมัน sensitive ว่ามันคือมันก็อยู่ที่เราอ่ะว่าเราจะแบบว่าเก็บมาให้มันรู้สึกหรือแบบไม่รู้สึกแต่สำหรับพี่อ่ะพี่ไม่รู้สึกอาจจะเพราะว่าพี่แบบว่าเราก็เหมือนเป็นคนที่เสพข่าวด้วยเรารู้สึกว่าเราเข้าใจว่ามันทำให้แบบว่าให้มันเผ็ดร้อนแล้วก็แบบให้มันแบบมันมีรสชาติอ่ะแล้วให้ดูแบบว่าวู้ใครอะไรอย่างเงี้ยนิดนึงอย่างเงี้ยเราก็เลยแบบว่าวู้มันฟีลลิ่งมันได้เขาเจาะจงมาที่เราเลย
ก็ตอนแรกอะกี้ยังเบอร์ยังไม่รู้เรื่องอยู่แต่พอเริ่มอ่านคอมเมนต์แล้วเออจริงใช่เออทำไมเขาเก่งกว่าเราอีกเขารู้เรื่องจริงไม่เราเป็นห่วงน้องไหมว่าน้องน่าจะโดนได้คุยกับเขาได้คุยไหมเราก็ได้คุยคือที่จริงอะข่าวเนี้ยมันมีมาก่อนแล้วปีที่แล้วอยู่จำได้ไหมมันเคยมีมาก่อนแล้วเป็นไปได้ที่ว่าโอเคผมเขาเป็นนักร้องผมเป็นนักร้องเราเคยทำเพลงด้วยกันตอนนั้นค่ะตอนนั้นมันก็ไม่รู้ใกล้กันหรือเปล่าที่จำไม่ได้แล้วอ่ะแต่เคยมีครั้งหนึ่งแล้วมารีน่าก็ลงแบบ IG story ว่าแบบว่าไม่น่ารักเลยเขียนข่าวแบบนี้แล้วถ้าแบบหลานโตขึ้นมาแล้วแบบมาเสิร์ช Google แล้วไม่เห็นข่าวแบบนี้เออมันก็คือในวิธีการคิดของเขาถามว่ากี้ก็เข้าใจนะว่าใช่ถ้าสมมติว่าแบบลูกเราโตมาแล้วเสิร์ช Google แล้วไปเจออะไรแบบนี้ใช่ไงแต่สำหรับเราอ่ะก็คือเราก็ต้องสอนลูกเองว่ามันเป็นยังไงเวลาเราแบบเข้าอินเทอร์เน็ตเราต้องเลือกในการเสพในการอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ที่ต้องสอนลูกเอาเองค่ะแสดงว่าถ้าเทียบกันเด็กมันน่าค่อนข้างจะซีเรียสกับเรื่องนี้มากกว่าเราถ้าเป็นตอนนั้นอ่ะเขาซีเรียสแต่ตอนนี้เขาเฉยๆแล้วตอนนี้เขาไม่ได้ดูเป็นอะไรนะเขาก็เฉยเฉยมันจะทำให้ความสัมพันธ์แบบเรากับน้องสัมพันธ์ครอบครัวเราสามคนไม่ผมก็มีอย่างเราสองคนอันนี้ผมพูดได้เต็มปากเลยว่าเราสองคนรู้เรื่องราวทั้งสองคน 100% เต็มที่อันนี้ผมกล้าพูดเลยคือผมไม่มีความลับอะไรกับเขาเขาไม่มีความลับอะไรกับผมเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องที่จะต้องมานั่งที่แบบว่าอะไรอย่างนี้กันมันไม่มีเลยอันนี้พูดได้เลยแต่ส่วนของหน้าเองผมก็มีแซวเล่นกับเขามากกว่าอะไรเงี้ยผมก็บอกเฮ้ยก็บอกแล้วว่าอย่าแบบว่าอย่ามามองตาเวลาไปข้างนอกหรือแบบว่าอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยเขาก็บอกเราบอกว่าเดี๋ยวเถอะใช่แล้วก็แซวเขาบอกว่าเนี่ยเอาน้องฉันไปร้องเพลงด้วยเนี่ยนี่เพลงที่สองแล้วคิดอะไรหรือเปล่าเนี่ยแล้วก็มีแบบแซวๆกันแต่ว่าก็เราเพราะว่าเราไม่ได้คิดอะไรอะค่ะใช่ที่ทำงานด้วยกันทุกคนก็จะต้องมาจับตามองจับผิดคนอื่นคนอื่นผมว่าผมปกติครับแล้วก็ผมบริสุทธิ์ใจจริงๆไม่ได้ผมไม่มีจิตใจที่จะไปทำอะไรในรูปแบบนั้นเลยเพราะฉะนั้นผมไม่รู้สึกว่าถ้าเกิดเราไม่ได้มาจากข้างในของเราก็ไม่รู้จะไปเครียดหรือปวดหัวกับมันทำไมอะเนาะแต่น้องเองปีที่แล้วก็อาจจะภูมิยังไม่เยอะเขายังภูมิไม่แข็งแรงตอนนี้เขาแข็งแรงแล้วเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่เอาเรื่องนี้ดีกว่าที่เขียนข่าวว่าแฟนมารีน่าชื่อกล้าเนี่ยเขาไม่ได้ชื่อกล้านะคะใช่คือที่เขียนมาผิดหมดเลยอ่ะหน้ากับรูปเอ้ยรูปกับชื่อรูปกับชื่อเนี่ยคนละคนกันคือซีเรียสตรงนี้มากกว่ารูปกับชื่อกับชื่อตอนนี้คือเสิร์ช Google แล้วตอนนี้แฟนมารีน่างงว่าเอ๊ะฉันชื่อนั้นหรอแล้วเออบ้านฉันทำมานั้นหรอตอนนี้คืองงไปหมดแล้วอันนั้นเดี๋ยวให้ไปถามเขาเองละกันเนาะแต่ว่ามาบอกไว้ก่อนว่าเขาไม่ได้ชื่อรู้สึกว่าสิ่งที่เขาเขียนมันเป็นละครเกินไปก็ไม่ได้ถือว่าเป็นละครเกินไปหรอกถ้าสมมติว่าเราเขามองเขาอาจจะฟีลลิ่งนั้นก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันแล้วแต่คนคิดแล้วแต่คนมองอะค่ะใช่แต่ว่าเราก็ไม่สามารถบังคับให้แบบคนมองในแบบที่เราเห็นได้แต่ละคนก็มีวิธีการคิดการมองกันรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปซึ่งเราก็ต้องเคารพในสิ่งของเขาที่จริงพออ่านแล้วเป็นหมายถึงเราจะดำเนินไปต่อไปไม่หรือว่ายังไงเราไม่มันเสียเวลาครับพี่ผมช่วงนี้ก็ทำมาหากินเลี้ยงลูกดีกว่ากับเรื่องที่แบบว่าผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบว่าบันเทิงเป็นบันเทิงบ้านเราแล้วกันเป็นบันเทิงเอาเวลาขึ้นศาลมาออกอีเวนต์แล้วกันแทนใช่ก็ไม่มีเรียกว่าข่าวนี้ไม่กระทบอะไรกับครอบครัวเราไม่มีครับแต่กลัวอย่างนึงว่าเดี๋ยวผมมีงานกับเขาอีกอันนึงเหมือนกันเดี๋ยวอาจจะมีละลอก2ผมมีเพลงกับมารีน่าอีกอันนึงจะออกเดือนนี้ซึ่งเขาเป็นคนเตรียมทุกอย่างให้ก็หวังว่าจะไม่มีอะไรแบบนี้อีกครับค่ะครับผมมีเรื่องปฏิทินว่าค่ะคิดของถามวิธีอ่ะค่ะเขาบอกว่าเหมือนจริงๆเหมือนที่จะไม่ได้มีชื่ออย่างเงี้ยแต่ว่าเดินเข้าไปขอผู้ใหญ่อะไรอย่างเงี้ยในการถ่ายไม่นะกี้ไม่ค่อยได้เข้าช่องด้วยค่ะไปรับเช็คเงินเดือนอย่างเดียวก็ปีนี้ก็ได้ถ่ายปกติค่ะแต่ว่า
เหตุผลที่ได้ถ่ายกี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันก็ของกี้คือส่วนมากก็คือจะมีพี่ที่ช่องที่เขาส่งไลน์มาว่าขอคิวถ่ายปฏิทินถ่ายกับใครได้คิวไหนก็แค่นั้นเองเราก็ถ้าเรื่องแบบภายในจะไม่ได้เพราะว่าก็เป็นทางผู้ใหญ่เป็นคนตัดสินอยู่แล้วว่าเราจะต้องถ่ายกับใครหรือปีไหนเราไม่ได้ถ่ายปีที่แล้วกี้ไม่ได้ถ่ายค่ะเพราะว่ากี้เพิ่งคลอดน้องไปได้ประมาณ2เดือนเขากลัวว่าเราเหนื่อยอะไรอย่างงี้ใช่มีการยอมเรากับน้องโบเมลดาเนี่ยว่าแบบพอกี้ได้ถ่ายโบก็เลยเหมือนต้องพักใจโบไว้อันนี้กี้ไม่ทราบเรื่องเลยว่าข้างในยังไงเพราะว่าเราก็ไม่มีสิทธิ์ไปถามอยู่แล้วอะค่ะว่าแบบอะไรยังไงเรามีหน้าที่ทำของเราให้ดีที่สุดมากกว่าทุกคนก็มีหน้าที่ที่ต้องทำของตัวเองให้ดีที่สุดมากกว่าแต่คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะแค่แบบถ่ายปฏิทินมันมีทุกๆปีอะค่ะมันมีทุกๆปีใช่ปีนี้คนนี้ได้ถ่ายปีหน้าคนนู้นไม่ถ่ายมันก็สับกันไปแต่อย่างเรื่องละครแต่ว่าจะกลับมาว่าการสักปีหน้าการดีว่าพี่จะกลับมาละครแล้วแค่คำแป๊บอ๋อกี้เพิ่งรับเล่นละครไปค่ะใช่ก็จะถ่ายปลายปีนี้ออนแอร์น่าจะประมาณปลายปีหน้าค่ะลูกอะค่ะตรงเนี้ยเอาไปกองอะไรนะคะถ้าใกล้บ้านก็เอาไปกองละครด้วยค่ะถ้าว่างก็จะเอาแบบพูดถึงว่าถ้ามันใกล้บ้านอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบพาไปกองละครบ้างค่ะแต่ลูกเขาไม่ค่อยกลัวคนอยู่แล้วลูกไม่ค่อยกลัวแต่ว่าชื่อเรื่องใช่ไหมคะรอให้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยก่อนค่ะใช่เผื่อเปลี่ยนพี่ผมโอเคใช่ไหมที่กลับไปเล่นละครผมโอเคครับด้วยความที่ผมจริงๆก็ไม่ได้อยู่บ้านเยอะแล้วผมมีทัวร์คอนเสิร์ตไปนู่นไปนี่ไปอะไรถ่ายรายการเองก็เขาจริงๆได้อยู่บ้านเยอะกว่าผมช่วงหลังตอนนี้ก็เหมือนเขาก็แบบว่าโอเคพยายามจะบาลานซ์กันแต่เราพยายามจะเหมือนต้องมีวันครอบครัวเนาะให้ได้เพื่อที่จะพาลูกๆหรืออะไรไปทำกิจกรรมไปอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยครับพยายามให้มีวันนั้นอย่างน้อยวัน2วันต่อ1อาทิตย์ต้องมีนอกนั้นก็อาจจะไปทำงานกับพ่อไปทำงานกับแม่อะไรแบบนั้นใช่แล้วละครนี้ก็ไม่มีลูกอีกแล้วใช่ไหมไปพี่เห็นเมื่อกี้นี้ไหมล่ะคะเป็นยังไงแค่นี้ก็ผมเหงื่อแตกครับเลยครับกลัวตกเวทีมากตัดสินใจไม่คุยเลยเหรอคะหนูยังไม่ได้ตกเวทีไม่คือแค่คุยกันว่าตอนนี้แบบว่าพักก่อนค่ะวิ่งตามไม่ทันแล้วค่ะซื้อของคุณ2ก็หนักอยู่ค่ะเดี๋ยวค่าเทอมอีก2อีกครับ